่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูโจ๊กพระจันทร์แดงส่วนผสมมีดังนี้ค่ะปลายข้าว2ช้อนโต๊ะไข่ไก่1ฟองน้ำเปล่า2ถ้วยตวงวิธีการทำต้มไข่จนไข่แดงสุกแข็งจากนั้นก็นำแต่ไข่แดงมาใช้ต้มปลายข้าวเคี่ยวจนข้าวสุกเละใส่ไข่แดงต้มสุกที่บดละเอียดลงไปแล้วคนให้เข้ากันกับข้าวตกแต่งหน้าตาอาหารด้วยผักต่างๆพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะ